นี่ยพ่อเขาบอกว่าตำรวจดูหนูทางโน้นของเรามันหมู่คนละหมู่แต่ว่าอยู่ใกล้เคียงถ้าจะอธิบายกันนี่เข้าใจหรือว่าพ่อเป็นคนวิ่งเต้นพาไปนู่นไปที่ไหนเพราะว่าเขาต้องไปรับทราบไปนั่นอยู่แล้วเขาได้ประตูต้องไปรับนะอันนี้มันยุบแล้วไม่เลยค่ะไม่เลยลูกไม่ไหวตีตีกี่รอบตีกี่ทีสองแล้วในขณะที่ตีมีเรื่องคนอื่นอยู่หรือเปล่าลูกอยู่ไหมไม่รู้ครับลืมสมุดไว้ที่ห้องก็เลยมาเอาแล้วเลยไม่รู้ครับหนูตอนดนตรีมีเพื่อนอยู่ด้วยหรือเปล่ามีครับมีเพื่อนเราโดนด้วยไหมครับประเด็นดนตรีไหมน้องคะครูตีที่ครูตีนี่คือด้วยเหตุผลเพราะอะไรที่หนูถึงโดนตีด้วยทำการบ้านไม่เสร็จทำการบ้านไม่เสร็จครูก็เลยตีก่อนนี้ไงก่อนนี้ซีหนูเนี่ยพี่เขามาช่วยหนูนะเพราะหนูอะเวลาเล่าให้ฟังโมโหไหมโมโหโมโหยังไงโมโหยังไงก่อนที่เขาจะตีเราเขาบ่นเขาด่าเขาอะไรก่อนบ่นว่าไงคะทำกันไม่เสร็จอะไรบ้างครับทำกันบ้างไม่เสร็จตอนที่เขาตีเราเนี่ยเขาฟาดเลยไหมหรือว่าเขาทำยังไงเขาพูดป้าที่ว่าเป็นลูกเทวดาลูกบอกสิเขาว่าลูกเทวดาป้าหนูก็บอกป้าแล้วเขาบอกว่าจะบอกทำไมหนูก็บอกป้าครูเขาก็ตีเลยตีทีเดียวเลยไหม26ทีตีกี่ครั้งที่ตีกี่รอบไม่ได้นับเพื่อนเขานับอ๋อหมายถึงว่าฟาดครั้งเดียวเลยใช่ไหมแบบนี้เลยไหมตีรัวๆเลยไหมตีรัวเลยค่ะ26ไงลูกกี่ทีนะ26ทีอ๋อพอแล้วพอโดนตีหนูทำไงต่อวิ่งหนีอันนี้เป็นวิชาอะไรนะคะที่ครูจะเขียนจะให้เอที่หนูไทยค่ะภาษาไทยหนูทำกันบ้างให้มานานยังให้มานานกันบ้างให้มานานบอกพี่เขาตีเนี่ยว่าที่ว่าลากหนูมาตีหนูนี่แล้วเขาก็ลากเรื่องการบ้านเล่าแบบที่บอกเจ็บยังไงร้องไห้นอนร้องไห้ไหมร้องไห้ตาครับที่เขาทำมาเปิดได้ไหมครับคนเยอะมากมันเยอะมันเปิดทั้งวันเลยมันนิ่มเปิดทั้งวันทำไมเยอะไม่เข้าใจแรกที่ให้ขึ้นเลยแรกก็แบบรับไปครับพี่เขาบอกนะถ้าเกิดว่าครูที่เราตีเราไม่อยู่จะไปเดี๋ยวให้สบายใจก่อนแล้วก็ไปเออให้สบายใจก่อนอ่ะให้สบายใจก่อนอ่ะโอเคพี่อะไรก็ทำไมนะทำไมถึงไม่ให้บอกนะคุณครูเขาสั่งว่าไงเขาบอกไม่ให้บอกครับอ๋อคุณครูสั่งไม่ให้บอกพ่อกับแม่หนูก็มาหนูไม่บอกไม่ไปโรงเรียนกลัวเขาจะไม่ไปไม่มีใครไปก็รู้สึกเสียใจมากค่ะเราเคยดูแต่ข่าวแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับลูกเราก็คือร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะออกแล้วตอนนั้นที่ลูกวันที่โดนน้องโดนตีกับเราครั้งแรกนี่คือเรารู้ไหมเขามาบอกเราไหมคะตัวแม่เองนะคะทิ้งลูกตั้งแต่3ขวบเดือนหนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่ง3อาทิตย์กลับบ้านครั้งหนึ่งก็แบบต้องทำงานนะคะแล้วเจอลูกก็คือตอนที่โดนมีค่ะคนที่บ้านโทรไปบอกแล้วก็มีคนรู้จักอ่ะเขาก็บอกก็คือบอกว่าลูกโดนตีแล้วก็คิดว่าเออลูกไม่เป็นไรมากแต่เขาบอกว่าเป็นไข้รีบกลับบ้านด่วนเขายังไม่ได้บอกก็เลยพอกลับมาพอรู้ก็เป็นลมอ่ะเป็นลมไปเลยแล้วก็ร้องไห้แบบแล้วก็พาลูกไปหาหมอแล้วก็เลยมาสอบถามลูกค่ะว่าทำไมทำอะไรผิดทำไมหนูถึงโดนตีลูกเลยบอกว่าไม่ได้ทำกันบ้านไม่ได้ทำตรงคืออันนี้คือคำสอบถามจากลูกลูกบอกว่าตีครั้งแรกที่หน้าห้องแล้วก็คือน้องเขาเจ็บก้นใช่ไหมคะน้องเขาก็ปวดแผลเขาก็ร้องแล้วพักประมาณ 2-3 นาทีนี้ก็ฟาดด้วยอะไรเขาเรียกไม้กระบี่กระบองอะค่ะก็คือฟาดจนหักแล้วก็ก่อนจะตีถามว่ามึงเป็นลูกเทวดาหรอมึงจะไปบอกใครไหม
ลูกก็บอกว่าไม่ไปบอกครับก็คือกลัวครูพอพูดอย่างนั้นเขาก็ฟาดเลยเขาบอกว่าเขาบอกกับเด็กเขาบอกว่ากูจะตีมือให้ตายเลยแล้วกลับมาบ้านนะคะกลับมาบ้านค่ะก็เด็กก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปนอนอยู่ที่ใต้เตียงนั้นนะคะแล้วพี่สาวอ่ะเขาไปหยอกน้องพ่อเขานั่นเขาบอกอุ้ยเจ็บแล้วคือเด็กแบบปวดแผลทนไม่ไหวก็เลยช่วยกันจับแก้ผ้าค่ะแสดงว่าเขากลับมาเขาก็ไม่ได้บอกไม่บอกกลัวไม่บอกเลยค่ะครูสั่งห้ามไว้ใช่ไหมค่ะแล้วเราเห็นแผลลูกเป็นยังไงเมื่อตอนนั้นอาการที่มาเป็นยังไงก็บอกว่าร้องไห้เป็นลมช็อกเนี่ยขึ้นไปบ้านเนี่ยหนูลูกนอนอยู่ในบ้านลูกนอนอยู่ในบ้านหนูก็เป็นลมหลานก็เอายาดมมาให้ดมก็ช่วยกันพยุงก็ไปหาลูกเรียกว่าการที่ถูกตีแบบนี้ลมดีมันมันเกินกว่าเหตุสำหรับเด็กวัย9ขวบไหมหรือยังไงมันรุนแรงเกินไปไหมถามว่าคุณครูตีได้ไหมเด็กอ่ะคุณครูตีด้วยความรักก็คือตีแค่สั่งสอนเพื่อที่จะให้ลูกอ่ะให้ลูกเราเป็นคนดีแต่อย่างเงี้ยคุณตีเนี่ยแค่กันบ้านแค่2ครั้งเนี่ยคุณตีเนี่ยคุณจะฆ่าลูกหนูเลยหรือเปล่าถ้าเกิดความรู้สึกของแม่นะคะอยากถามว่าถ้าเกิดเป็นลูกของคุณครูสมมุติว่าคุณครูไม่ได้เป็นครูเป็นสามัญชนธรรมดาแบบแม่นะคะแล้วไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วคุณครูตีลูกคุณครูโดนตีมาขนาดเนี้ยแม่อยากจะถามนะคะว่าคุณครูจะรู้สึกเจ็บปวดไหมเหมือนกับที่แม่เป็นอยู่ไม่เอาเหมือนที่กับถ้าจะเอาคำพูดที่อื่นก็ต้องกับก็ต้องพูดตรงๆบาดแผลน่ะมันหายแต่จิตใจของแม่จิตใจของลูกอ่ะมันจะหายไปไหมตอนนี้ลูก3คนไม่มีใครกล้าไปโรงเรียนเลยเด็กกลัวการไปโรงเรียนกลัวไม่ไปยังไงก็ไม่ไปจะออกไม่ไปเรียนลูกสาวก็ไม่ไปชายก็ไม่ไปยังไงก็ไม่เรียนแล้วนี่พวกคุณครูติดต่อมาคุยกับเราหรือยังเราคุยยังไงเพราะยังไงก็เนี่ยพึ่งมาวันนี้ค่ะเนี่ยพึ่งมาวันนี้ถ้าเขาว่าไงบ้างก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยอะค่ะแล้วหนูก็ไม่เป็นด้วยหนูเรื่องกลุ่มคนใหม่อะไรนี้หนูก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็แนะนำว่าให้หนูไปแจ้งความหนูก็เลยไปแจ้งความแล้วตำรวจเขาก็ทำตีแล้วมันเจ็บแบบทรมานอ่ะปั่นจักรยานอ่ะถามลูกแล้วลูกกลับมายังไงลูกลูกไปกับพี่แบมเหรออ๋อนี่พี่แบมไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็เราแก้ไขยังไงครับเบื้องต้นพอทราบข่าวเราก็ตกใจนะครับเราเนี่ยนะครับผู้บริหารโรงเรียนน่ะก็คือจริงๆอ่ะผู้ปกครองแจ้งไปทางโทรศัพท์หาครูฝ่ายปกครอง 3:00 นนะครับพอเช้ามาเราก็มาสอบสืบผู้น่าสืบว่ามันยังไงซึ่งผู้ปกครองเนี่ยไม่เจอเขาพาลูกไปหาหมอไปธุระไปอะไรเบื้องต้นเมื่อมันมีเหตุอย่างเงี้ยในฐานะผู้บริหารก็คือต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นใช่ไหมฮะรายงานพอเขตส่วนพอเขตจะรายงานอีกสเต็ปก็เป็นตามระดับขั้นเมื่อรายงานแล้วเมื่อมันมีเหตุเราเป็นผู้บริหารก็ต้องพูดง่ายให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายหนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาสองในส่วนของเด็กเนี่ยเราก็ต้องดูแลเยียวยาสภาพจิตใจนะครับสภาพจิตใจแล้วก็ครอบครัวด้วยคุณพ่อคุณแม่นะก็เมื่อวานมาที่บ้านแต่เพื่อนแม่เขาไม่อยู่นะครับก็เย็นก็คุณครูฝ่ายปกครองคุณครูรักษาการอ่ะก็มาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะตอนเนี้ยก็รายงานด้วยวาจาให้เขตไปว่าเด็กมันตีจริงครูเขาตีเด็กจริงเนาะตีจริงก็ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นรับทราบก็ดำเนินการตอนนี้สั่งให้ไปช่วยราชการที่ไหนครับที่เขตซึ่งผมอ่ะก็ต้องดำเนินการสืบพอสืบได้ข้อสรุปว่ามีการลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุจริงเมื่อเสนอขึ้นไปทางโน้นใช่ไหมฮะทางเขตก็จะพิจารณาว่าผมมีอำนาจแค่ไหนซึ่งตามกฎหมายหรือไม่ในข้าราชการก็จะมีว่าผู้บริหารนั่นก็คือภาคทันตัดเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนซึ่งก็ต้องตอบขั้นต่อไปก็คือการสอบสวนใช่ไหมฮะสอบสวนเพราะเรารายงานขึ้นไปแล้วก็สั่งลงโทษทางวินัยไปเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วสเต็ปต่อไปอ่ะมันเกินอำนาจเราถ้าทั้งนู้นเขายังแบบพิจารณาโทษแล้วยังไงต่อเป็นทางเขตก็จะเสนอขึ้นไปที่กสช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งขั้นตอนของเราตอนนี้คือรายงานผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานภายในวันศุกร์ตอนนี้รายงานด้วยวาจาขึ้นไป
เขตก็สั่งให้ไปช่วยราชการที่เขตของนอกพื้นที่เพื่อเมื่อกี้เด็กพรุ่งนี้ก็จะไปโรงเรียนเราก็จะดูแลที่พอได้มีการคุยกับคุณครูที่ลงโทษเด็กหรือยังคะคุณครูที่ลงโทษเด็กก็ถามเขาว่าเป็นยังไงที่ตีเด็กคืออะไรไงเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำการบ้านแล้วหนูตียังไงคือเจตนาครูคือเราไม่ได้ว่าเข้าข้างใครแม่อะไรนะเจตนาครูก็อาจจะจริงจังว่าเด็กไม่ทำการบ้านก็ตีส่วนที่ว่าด้วยอารมณ์ด้วยอะไรเนี่ยรายละเอียดยังเพราะมันก็ยังเนี่ยแต่ช่วงนี้กรรมการก็สอบสืบหาอยากให้ผ่านอะไรก็